14ประโยคภาษาอังกฤษสอนลูกพูดเรื่องการกินสวัสดีค่ะสำหรับในหมวดนี้นะคะแม่อ้อจัดเน้นเป็นประโยคที่เราจะสอนให้ลูกฝึกพูดนะคะวันนี้จะไม่ได้เน้นเกี่ยวกับประโยคที่คุณพ่อคุณแม่จะพูดกับลูกนะคะเพราะฉะนั้นในประโยคจะใช้คำแทนว่าหนูนะคะก็คือแทนตัวลูกเลยนะคะ I'm hungry หนูหิว I'm very hungry หนูหิวมากI'm starving หนูหิวมาก starving นะคะจะเป็นขั้นที่แบบหิวมากกว่า hungry นะคะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเอาไว้ใช้ได้เลยนะคะ I'm having some snacks หนูกำลังกินขนมอยู่ This soup is delicious ซุปนี้อร่อยมากเลย This is so yummy อันนี้อร่อยมากเลย Can I have some more please หนูขออีกได้ไหม Can I try some หนูขอลองชิมได้ไหม Can I have a bite หนูขอคำหนึ่งได้ไหม Can I have some หนูขอกินหน่อยได้ไหมได้หลายแบบนะเดี๋ยวจะตอบให้ดูประมาณ2แบบนะคะคำตอบนะคะจะตอบว่า Of course you can ได้สิคะลูก Sure here you are ได้สิคะนี่ค่ะตรง here you are นะคะก็เราพูดขณะที่เรายื่นเอาของนั้นๆให้ลูกได้เลยนะคะ I'm full หนูอิ่มแล้ว I'm stuffed หนูอิ่มมาก I'm stuffed นะคะก็จะยิ่งเหมือนแบบกินแล้วมันแน่นท้องนะคะมันอิ่มแบบแน่นๆนะคะก็ใช้ว่า I'm stuffed แทน I'm full ได้เลยนะคะ